สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนชั่นทันเที่ยงวันนี้นะคะพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2567อยู่กับคุณอ๋องอติชาติวงวิทยวัฒน์ดิฉันหน่อยเพ็ญพันธ์แหลมหลวงล่ามภาษามือของเราวันนี้อาจารย์ไพวันแสงสุนทรนะคะวันนี้หลายพื้นที่น่าจะชุ่มฉ่ำกันยามเนี่ยยามเช้ายันเที่ยงเลยนะคะครับก็นางจริงฮะฝนที่ตกช่วงนี้นะครับแม่เขาบอกว่าปีนี้ลาลินญาจะมาด้วยน้ำอาจจะมากเป็นพิเศษแต่ไม่รู้ว่าฝนตกเยอะขนาดนี้จะดับร้อนการเมืองได้แค่ไหนก็อย่าลืมนะครับยังมีคดีค้างคากันอีกหลายคดีนะครับที่ยังต้องไปอาจจะบอกคดีต้องไปต่อแต่ไม่รู้คนที่ถูกร้องจะได้ไปต่อไหมรวมไปถึงไอ้ที่บอกว่าอยากจะมีแต่ยังไม่เห็นประชามติกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนแรกรองภูมิธรรมบอกเมื่อปีที่แล้วบอกไม่นานปลายปีต้นปีเต็มที่มาถึงต้นปีนี้นะที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ทำนะวันนี้พรรคก้าวไกลก็มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันวันนี้มีประชุมสภาก็มีความเห็นจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการแก้ประชามติด้วยนะคะขณะที่การรับรองสว.คือเลื่อนออกไปเพราะว่ายังไม่พร้อมแต่เห็นบอกว่ามีข่าวแบบนี้คุณอ๋องมีข่าวจากทางอดีตสว.บอกว่าเขามีการเตรียมความพร้อมสถานที่ที่สภาแล้วนะให้มารายงานตัวเขาบอกประมาณวันที่7ก็เลยต้องรอลุ้นว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นสว.ชุดใหม่หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องตามกันนะคะครับก็อย่าให้เรียกเลื่อน ให้เรียกยังไม่แล้วเสร็จไม่พร้อมยังไม่แล้วเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวประกาศนะครับมีการจี้ชิงทรัพย์กัน3,300,000 บาทนะครับเป็นนักธุรกิจนามสกุลดังแล้วก็ไปจี้กันที่ลานจอดรถในห้างแห่งหนึ่งย่านสวนหลวงเลยนะครับวันนี้ครับทางผู้กำกับสน.ประเวศนะนำกำลังสายตรวจไปเลยครับชุดสืบสวนไปตรวจสอบคนร้ายชิงทรัพย์บริเวณลานจอดรถห้างแห่งหนึ่งย่านสวนหลวงที่เกิดเหตุผู้เสียหายเขาบอกเขาไปเบิกเงินที่ธนาคารในห้างแล้วก็เดินออกมาขึ้นรถกำลังจะกลับและท่านผู้ชมอยู่ๆมีคนร้าย2คนนะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดใกล้ๆคนขับสวมเสื้อคลุมสีดำหมวกกันน็อกสีขาวคนซ้อนท้ายสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำแล้ว2คนร้ายเนี่ยพุ่งตรงเข้าไปหาเขาเลยฮะใช้ปืนไม่ทราบขนาดขู่บังคับบอกให้นั่งอยู่ในรถแล้วก็หยิบกระเป๋าใส่เงิน3,300,000 บาทพากันซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สีดำไม่ทราบทะเบียนหนีไปฮะทางฝั่งพัฒนาการฝั่งขาออกซึ่งผู้เสียหายเองนี่ก็บอกว่าเป็นนามสกุลเดียวกับผู้บริหารบริษัทมือถือยักษ์ใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่บอกอ้าว3,300,000มาเดี๋ยวต้องไปเร่งดูกล้องวงจรปิดเอาคนร้ายเนี่ยมาดำเนินคดีด้วยนะฮะช่วงนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะคะว่าขณะนี้มีเบาะแสมากน้อยขนาดไหนแล้วเราไปติดตามรายงานจากคุณอโนทัยสกุลทองกันค่ะตำรวจยังคงเร่งแกะรอยเพื่อที่จะตามหา2คนร้ายที่ก่อเหตุชิงเงินสด 3.3 ล้านบาทไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของเส้นทางหลบหนีต่างๆจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยตำรวจก็ได้เห็นเส้นทางหลบหนีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จเนี่ยก็ออกไปทางพัฒนาการขาออกแล้วก็กลับรถนะคะเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปทางคลองตันแต่มีอีก1มูลเหตุสำคัญที่ตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลนะคะซึ่งหลังจากสอบปากคำผู้เสียหายไปเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายให้การนะคะว่ามีประมาณสัก 2-3 คนที่รู้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการไปกดเงินสดออกมา 3.3 ล้านบาททำให้วันนี้ตำรวจจะต้องเรียกผู้เสียหายมาทำการสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับความคืบหน้าทางคดีที่มี2คนร้ายนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาชิงทรัพย์ผู้เสียหายเป็นเงินสด 3.3 ล้านบาทบริเวณลานจอดรถห้างดังย่านสวนหลวงแล้วหลบหนีไปเนี่ยความคืบหน้าทางคดีวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดของ2คนร้ายรวมไปถึงเส้นทางหลบหนีต่างๆซึ่งก็พบนะคะว่าหลังคนร้ายก่อเหตุแล้วได้ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปถนนพัฒนาการขาออกก่อนจะไปกลับรถหน้าโรงเรียนพัฒนาการนะคะแล้วก็มุ่งหน้าขาเข้าไปทางคลองตันขณะเดียวกันนะคะยังได้เร่งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้สอบปากคำผู้เสียหายและก็พยานที่เป็นรปภ.ที่เห็นเหตุการณ์ไปแล้วนะคะซึ่งจากการสอบปากคำผู้เสียหายเนี่ยก็ทราบว่าการเบิกเงินในครั้งนี้มีผู้รู้เห็นว่าจะมีการมาเบิกเงิน
มากกว่า 2-3 คนซึ่งผู้เสียหายที่เดินทางมาเบิกเงินสดนั้นนะคะเขาเป็นแค่ลูกจ้างของบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศโดยนายจ้างเนี่ยใช้ให้มาเบิกเงินเพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกิจดังกล่าวและในช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจก็จะเรียกตัวผู้เสียหายและเจ้าของบริษัทมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้ตำรวจมีข้อมูลว่าขั้นตอนการเบิกเงินสดดังกล่าวมีผู้รู้เห็นอยู่เพียง3รายประกอบกับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจึงต้องทำการเรียกมาพูดคุยในรายละเอียดอีกครั้งขณะเดียวกันนะคะวันนี้เราก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุบริเวณห้างดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งธนาคารที่ผู้เสียหายมาใช้บริการถอนเงินเบิกเงินออกไปเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการตามปกติเราจึงได้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารนะคะก็ให้ข้อมูลเพียงแค่ว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาไปเข้าห้องน้ำจึงไม่เห็นเหตุการณ์และตอนที่อยู่หน้าธนาคารก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูมีพิรุธหรือผิดสังเกตเพราะว่าปกติลูกค้าที่มาใช้บริการที่ธนาคารนั้นก็จะจอดรถบริเวณหน้าธนาคารอยู่แล้วเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันค่ะที่เราอยู่หน้าเนี่ยค่ะเรามองเข้าไปอ่ะมีใครนั่งข้างหนึ่งมองใครไหมผมไม่กล้าเพราะมันนั่งเยอะแล้วก็มันนั่งก็คือมันจอดรถนั่งกันบนรถอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตขนาดนั้นนอกจากนี้นะคะเรายังได้สำรวจจุดจอดรถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้กับธนาคารมากที่สุดซึ่งก็พบว่าบริเวณนี้จะอยู่ห่างจากหน้าธนาคารประมาณสัก10เมตรและจะมองเห็นธนาคารได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งรปภ.ที่รับผิดชอบดูแลลานจอดรถเนี่ยบอกเพียงว่าพวกเขาไม่ได้เข้าเวรเมื่อวานจึงไม่ทราบแต่ยืนยันได้ว่าปกติแล้วถ้าจะมาใช้บริการที่ธนาคารก็มักจะมาจอดรถจักรยานยนต์กันที่บริเวณนี้ค่ะมอไซค์แปลกๆมาจอดทำไมผมไม่ทราบไม่รู้เลยครับเมื่อวานนี้ที่อะครับมอไซค์ที่ถ้าสมมุติว่าจะมาธนาคารมันก็จอดนี่ก็ตามที่เป็นทางด้านหน้าก็ส่วนเส้นทางหลบหนีหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะจากข้อมูลพบว่าหลังคนร้ายก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทันทีโดยเป็นลักษณะของการขี่รถสวนทางเข้าออกไปนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรถที่เข้ามาเนี่ยในห้างแห่งนี้นะคะจากการที่เราลงไปสำรวจก็คือจะเข้าได้แค่บริเวณช่องทางหนึ่งแล้วก็จะต้องออกอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นโดยจะมีกลวยกั้นแต่ลักษณะของคนร้ายนั้นจะขับรถชนกลวยสวนออกไปซึ่งสอดคล้องกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะซึ่งขายน้ำอยู่บริเวณหน้าทางเข้าของห้างก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าเขาไม่เห็นเหตุการณ์แต่เห็นว่ามีผู้ชาย2คนขี่รถชนกลวยดังปั้งรีบออกไปนะคะเป็นรถที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและเห็นผู้เสียหายเนี่ยวิ่งตามมาท่าทางตกใจแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกปล้นค่ะเขาก็เดินมาแล้วก็พูดประมาณเหมือนกับเขาโดนปล้นแค่นั้นแหละที่ได้เห็นแค่นั้นก็คือผู้เสียหายที่เขาพูดว่าเขาโดนปล้นใช่แล้วเขาก็ไปยืนรออยู่ตรงนี้ไปยืนเลิกลักเลิกลักอยู่ตรงนี้คนนั้นนะแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่โดนปล้นหรือเปล่านะแต่เขาพูดแล้วเขาก็เลิกลักมาเขาพูดพี่ไม่เห็นเขามีท่าทียังไงตอนนั้นก็เลิกลักอะตกใจไม่จะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปยืนโทรศัพท์หมุนๆอยู่ตรงนี้แป๊บนึงเขายืนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะบอกพี่ว่าเขาวิ่งตามไปดูคนที่มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วเขาก็เลยเจอรถตำรวจมอเตอร์ไซค์แล้วกลับมาคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วนั่งรถไปด้วยกันพูดอย่างนี้นะแต่ตอนนั้นเราเห็นใครที่แบบดูลักษณะผิดสังเกตอะไรมาจอดรถไม่เห็นอะไรมันพี่อยู่ไกลธนาคารนี่ไม่เห็นหรอกพี่เห็นแค่เขาร้องไปแล้วคนนั้นเองแล้วก็มอเตอร์ไซค์อ่ะเขาวิ่งชนกลวยผ่านไงมันก็เลยดังปั้งแบบปึ้งเงี้ยพี่ก็เลยหันไปมองแล้วก็ได้ยินผู้ชายคนนี้พูดว่าเขาขโมยรถขโมยเงินผมเดี๋ยวพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันรถอะไรนะพี่ไม่ได้จับมันดังแล้วก็มองแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่เขาก็พูดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เลี้ยวไปผู้ชายสองคนเงี้ยก็คนผู้ชายที่พูดแต่หันไปวิ่งตามมาแล้วใช่เขาก็เดินเลิกลักมาเงี้ยเขาก็พูดขึ้นมานั่นแหละและอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วตอนนี้เนี่ยรวมทั้งหมด5ปากแล้วแต่ว่าวันนี้ช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการเรียกทั้งผู้เสียหายที่เป็นลูกจ้างของบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศแล้วก็นายจ้างนั้นนะคะมาทำการสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อที่จะหาให้ได้ว่า3คนที่รู้เห็นว่าจะมีการมาเบิกเงินนั้นเป็นใครอย่างไรและมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างค่ะครับขอบคุณครับคุณอโนไทยครับมาตามต่ออีกหนึ่งคดีครับที่เคยออกในช่วงล้วงข่าวของเราด้วยเนี่ยนะครับคดีคุณลูกหมีกับคุณปูเนี่ยนะครับเรื่องการทวงหนี้กัน2ล้านวันนี้บ่าย2เดี๋ยวมีประเด็นกันอีกครับกรณีที่คุณลูกหมีรัศมีทองสิริไพศาลนะครับพร้อมทนายเดชากับทนายกุ้งแถลงข่าวว่าคืออดีตนางงามอดีตดาราสอนย่อปอปลาเนี่ยมีสามีเป็นนักการเมืองกู้ยืมเงินแล้วก็จ่ายเช็คเด้ง2ล้านคุณลูกหมีบอกไปร้องทุกข์กับที่สนทองหล่อกล่าวหาว่าพี่ปอปาเนี่ยออกเงินจำนวนตามเช็ค2ล้านเ
ื่อจะจ่ายหนี้ที่กู้ยืมกันไปแต่ว่าเจตนาคือไม่จะไม่ใช้เงินตามเช็คพนักงานสอบสวนก็มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปเป็นครั้งที่2แล้วต่อมาครับทีมทนายของคุณปูกับคุณหานภักดีหานหิมะทองคำกับทีมทนายความก็แจ้งว่าพร้อมจะให้การต่อพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อแล้วเดี๋ยวก็จะแถลงวันนี้แหละครับข้อเท็จจริง4กรกฎาคมตอนบ่าย2ล่าสุดคุณลูกหมีก็มาโพสต์บอกว่าลูกหมีให้พี่ยืมเงินไป2ล้านพี่ไม่ใช้หนี้แต่มีเงินไปจ้างทนายมาฟ้องลูกหมีจะเอาลูกหมีเข้าคุกเอาไงดีส่วนทนายเดชานะครับอันนี้เป็นทนายฝั่งคุณลูกหมีนะก็มีการโพสต์ Facebook บอกว่าสวัสดียามเช้า9โมงเนี่ยทนายบอกเดี๋ยวจะไปว่าความคดีแอมไซยาไนนะแต่ว่าเป็นทนายของผู้เสียหายนะครับก็เป็นโจทย์ร่วมที่นี้ไปที่ศาลอาญารัชดาส่วนบ่าย2แฮชแท็กเชียร์เจ้าหนี้หรือลูกหนี้บอกจะไปช่วยคุณลูกหมีที่สน.ทองหล่อเพราะลูกหนี้นัดเจรจาแต่ได้ข่าวว่าลูกหนี้เนี่ยเตรียมทนายความมาพร้อมจะดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับคุณลูกหมีบอกว่ากล่าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบอกเดี๋ยวไปดูกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นหนี้ก็ต้องใช้ในขณะที่คุณปูมัทนาหิมะทองคำกับคุณหานภักดีหานหิมะทองคำสามีนะครับแล้วก็ทีมทนายความมีทนายประมาณกับทนายกิ่งก็แจ้งว่าจะให้การกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อแล้วจะแถลงข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะประเด็นที่อยากจะชี้แจงก็คือที่มาของมูลหนี้ไอ้เงินกู้ยืมเนี่ยคุณลูกหมีอ้างว่ามี2ล้านบาทในฝั่งคุณปูกับคุณหานบอกว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นความจริงด้วยแล้วก็เรื่องของพฤติการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดบอกบางยอดคิดสูงถึง 1,200% ต่อปีก็จะมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายชั่วโมงรายวันรายเดือน 1,200% ต่อปีก็ตกเดือนละ 100% 12เท่าก็เดี๋ยวต้องรอดูครับบ่าย2อาจจะน่าจะชัดแถลงระหว่างฝั่งลูกหนี้ด้วยแล้วฝั่งเจ้าหนี้ก็จะไปด้วยก็ต้องรอดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะช่วงบ่ายๆเขาบอกว่าบ่าย2นี่สน.ทองหล่อนี่คือแบบน่าจะร้อนแรงอ่ะนะคะเพราะว่าจะมีทั้งคุณลูกหมีทนายเดชานะแล้วก็คุณปูแล้วก็เป็นทนายประมาณด้วยโอ้โหก็คือเป็นคนดังทั้งนั้นเลยอ่ะจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอดูผลกันนะคะแต่ว่าพักกันสักครู่ช่วงหน้าก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าผลเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงกรณีของคุณต้นอ้อค่ะประธานมูลนิธิเป็น1เนี่ยแหละค่ะเมื่อเช้านี้เปิดใจกับทางเนชั่นทั้งน้ำตาเลยนะคือยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ซื้อวุฒิการศึกษาปลอมแล้วก็ยืนยันว่าแชทที่คุยกันแล้วมาแฉกันนะมันเป็นแชทจริงแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะว่าเรื่องนี้มันจะไปต่อยังไงค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะมีรายงานบรรยากาศสดๆปมของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งวันนี้เนี่ยบรรดาทีมเพื่อนที่เคยรักคนที่เคยทำงานด้วยกันเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดเผยรายละเอียดแบบยิบเลยนะคะเดี๋ยวมีรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแต่ว่าช่วงนี้มาตามข่าวนี้กันก่อนค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะเดินต่อไปอย่างไรหรือจะทำหน้าที่ได้หรือไม่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าสำหรับลุงชาญว่าที่นายกอบจ.ปทุมธานีแต่ว่าทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ออกมาบอกนะคะทางปลัดเก่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเนี่ยค่ะออกมาบอกเลยบอกว่ากรณีของที่มีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือคุณขจรศรีชวโนไทยทำรายงานส่งให้คุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีคุณชาญพวงเพชรว่าที่นายกอบจ.ปทุมธานีว่าถ้ากกต.รับรองแล้วจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านปลัดบอกว่าจากการไปสอบถามอธิบดีเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีการทำหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวมาที่คุณอนุทินหรือว่าแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยนะแต่มีการแจ้งเรื่องที่กฤษฎีกาเสนอความเห็นแนวทางการปฏิบัติขึ้นมาเท่านั้นคุณสุทธิพงศ์บอกว่าในส่วนความเห็นต่างของหลายหน่วยงานกรณีที่ว่าคุณชาญจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะว่ามีคดีครั้งเก่าที่ปปช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลค่ะอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแล้วก็มีการรับฟ้องเอาไว้แล้วนั้นสังคมต้องเข้าใจร่วมกันก่อนว่าคุณชาญเนี่ยยังไม่ได้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงเมื่อคดียังไม่เป็นที่ยุติคุณชาญก็เลยมีคุณสมบัติในการลงสมัครกกต.ก็รับรองให้คุณชาญสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีได้แล้วเมื่อคนปทุมเลือกคุณชาญให้เป็นนายกอบจ.ปทุมธานีขั้นตอนต่อไปก็ต้องรอกกต.ค่ะว่าจะประกาศรับรองให้คุณชาญเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีหรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอกกต.รับรองก่อนปลัดบอกด้วยนะคะว่าถ้ากกต.ประกาศรับรองให้คุณชาญเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วก็ต้องมาดูกันอีกว่า
ผู้ว่าปทุมธานีในฐานะกำกับดูแลผู้บริหารท้องถิ่นนั้นจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะสั่งให้นายชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ผู้ว่าปทุมอาจจะทำเรื่องส่งมาที่ส่วนกลางเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็ส่งเรื่องมาถึงขั้นตอนนั้นล่ะค่ะกระทรวงมหาดไทยถึงจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องพิจารณากันเป็นรายกรณีเป็นกิจจลักษณะสรุปโดยรวมก็คือว่าท่านปลัดบอกว่าถ้ากกต.ประกาศรับรองให้คุณชาญเป็นนายกอบจ.แล้วต้องมาพิสูจน์กันโดยผู้ว่านั่นแหละจะเป็นคนพิจารณาครับอ่ะแต่อีกคนนึงแนะนำเลยบอกเอางี้แล้วกันค่ะขอโทษแล้วลาออกจบแหมฝ่าฟันมาได้พันกว่าคะแนนเนี่ยนะ1,800 คะแนนที่เฉือนกันมาโอ้ยยากลำบากคุณเทพไทยสนพงศ์ครับอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชโพสต์คลิปกับเนื้อหาบน Facebook บอกว่าพรรคเพื่อไทยขอโทษประชาชนคุณชาญพวงเพชรลาออกโอ้โหมันถ้าอีกฝั่งหนึ่งฟังก็โอ้มันง่ายไปไหมนะฮะคือบอกตอนนี้มีการแสดงความเห็นเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ลุงชาญกันเยอะบอกการหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งศาลอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าอ้าวก็เลขาคณะกรรมการเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ยึดเจตนารมณ์กฎหมายปปช.ว่าพอปปช.ชี้มูลศาลประทับรับฟ้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติฝั่งหนึ่งคือหยุดอัตโนมัติฝั่งหนึ่งบอกศาลท่านไม่ได้สั่งให้หยุดนะครับทีนี้คุณเทพไทยก็บอกว่าการที่คุณอนุทินนะรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยออกมายืนยันว่าจะยึดหลักกฎหมายอันนี้ตามคำแนะนำของทางกฤษฎีกาเนี่ยนะครับถือว่าฉลาดเลยคุณอนุทินเซฟตัวเองเพราะถ้าเกิดมหาดไทยมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณชาญไม่พอใจไปฟ้องศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์แต่ถ้าไม่สั่งหยุดอันนี้อาจจะโดนมาตรา157ซึ่งมาตรา157นี่หนักมากนะครับในส่วนของเพื่อไทยคุณเทพไทยเขาบอกว่าคงจะดันทุรังต่อให้ถึงที่สุดแหละอยากจะให้ปัญหาเนี้ยยุติที่คำสั่งของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกว่าจะมีคำสั่งก็ต้องใช้เวลาถึงตอนนั้นเนี่ยกกต.ก็รับรองผลการเลือกตั้งคุณชาญพวงเพชรเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วแล้วก็ไปตั้งทีมบริหารรองนายกที่ปรึกษาเลขานุการอบจ.ครบทุกตำแหน่งทีนี้ถ้าถึงที่สุดคุณเทพไทยบอกถ้าโชคร้ายศาลมีคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็ให้รองนายกอบจ.เนี่ยเป็นผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอบจ.ดีกว่าให้ปลัดองค์การอบจ.ปทุมธานีรักษาการซึ่งอันนั้นเขาเป็นข้าราชการประจำไม่สามารถสนองนโยบายได้เหมือนกับรองนายกอบจ.ที่เป็นทีมงานเดียวกันคุณเทพไทยบอกเรื่องนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองเป็นการแสดงสปิริตทางการเมืองกอบกู้ศรัทธาประชาชนต่อพรรคเพื่อไทยให้กลับคืนมามีทางเดียวโอ้โหนี่ไม่เหลือออปชั่นเลยนะคุณเทพไทยเนี่ยบอกว่าคือเพื่อไทยต้องออกมาขอโทษประชาชนแล้วให้คุณชาญพวงเพชรเนี่ยลาออกจากตำแหน่งนายกอบจ.เปิดโอกาสให้ประชาชนคนปทุมเลือกนายกอบจ.คนใหม่เพราะถ้ายังฝืนดันทุรังยืดเยื้อไปคดีทุจริตยังคงค้างอยู่2คดีไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ถ้าศาลมีคำพิพากษาเป็นความผิดก็จะพ้นจากตำแหน่งนายกอบจไปยิ่งทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการเป็นนายกอบจที่เลือกเข้ามาการตัดสินใจคืนอำนาจให้กับประชาชนเลือกตั้งใหม่อีกครั้งจะเป็นความสง่างามทางการเมืองมากที่สุดโอ้โหแต่คุณเทพไทยพูดแบบนี้เกรงใจ 1,800 คะแนนที่เฉือนกันมาด้วยคือต้องบอกว่า 1,800 จากคะแนนเลือกกับ 200,000 ครับแต่ละฝั่งเนี่ยหืดขึ้นคอใช่แล้ว 1,800 เนี่ยนะถ้าสมมติว่ามีฝั่งไหนเกิดขี้เกียจออกจากบ้านไปเลือกตั้งอีกรอบนึงคะแนนมันพลิกได้เลยนะโอ้โหไม่ได้เลยเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะที่ลุงชาญพ่ายไปก็คะแนนประมาณเนี้ยค่ะสูสีมากตัวลุงชาญแพ้ 30,000 ค่ะอันนี้แพ้กัน 1,800 ถึงบอกว่าอันนั้นมันเป็นตามวงรอบใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดฝั่งไหนเกิดสมมตินะคนเชียร์บิ๊กแจ๊ดหรือคนเชียร์ลุงชาญหรือถ้าเกิดสมมติจะมีเลือกตั้งใหม่จริงกองเชียร์ใครแค่ไม่ออกจากบ้านไปเลือกตั้งในคะแนนมันพลิกเลยนะเออแล้วก็เมื่อวานเนี้ยคือคุณปิยบุตรก็ให้สัมภาษณ์คล้ายๆกันกับคุณเทพไทยออกความเห็นนี่แหละบอกว่าอยากจะให้แสดงสปิริตในการที่จะแบบว่าเออลาออกเถอะแต่อย่างที่คุณอ๋องบอกอ่ะก็ต้องเกรงใจก็ต้องเกรงใจคะแนนที่เขาฟาดฟันกันมาอยู่นะอย่างว่าแหละท่านผู้ชมครับคือถ้าเกิดพูดในแง่ของทั่วไปนะอาจารย์ป๊อกเองคุณเทพไทยเองไม่ได้มีผลดีผลเสียผลได้ผลลบเข้าใจเขาก็เลยบอกถ้างั้นเพื่อความสง่างามออกเลยไหมแต่ทั้งในฝั่งคนมีผลได้ผลลบอันนี้อาจจะบอกว่าจะเอาจริงเหรอก็คงจะน่าจะไม่จริงหรอกค่ะเพราะว่าคุณชาญเองก็ยังคงนิ่งๆอยู่แล้วก็น่าจะรอทิศทางเรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันก็ต้องรอนะ
คะว่าหลังจากนี้แล้วกกต.เนี่ยรับรองแล้วจะไปต่อยังไงแน่นอนถ้าเกิดว่ากกต.รับรองแล้วเนี่ยคุณชาญเนี่ยก็จะได้เป็นนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยโปรเซสในเรื่องของการตั้งทีมงานขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นรองนายกอบจ.เนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คล้ายๆกับที่คุณเทพไทยบอกนั่นแหละก็คงจะให้นายกอบจ.เนี่ยทํางานไปก่อนก็คือแม่ฟอร์มทีมให้เสร็จฟอร์มทีมให้เสร็จก่อนใช่เอ้ยแต่ก็กลัวเรื่องของการร้องตามมาอีกนะว่าอ้าวใช่แล้วถ้าเกิดฟอร์มทีมจะถามว่าอํานาจหน้าที่ตรงนั้นได้หรือไม่มันถึงบอกตั้งแต่วันเลือกตั้งอีกยาวเลยอ่ะนะคะอ้าวต้องรอดูกันค่ะแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็รอดูอยู่เหมือนกันเรื่องของการรับรองสว.ใหม่เนี่ยแหละค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะอะไรยังไงนะคะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่แน่ชัดเพราะว่ากกต.ก็ยังไม่แจ้งอย่างเป็นทางการแต่ที่แน่ๆที่ชัดๆแล้วก็คือว่าอดีตผู้สมัครสว.คือที่แบบรู้แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรู้แล้วว่าตัวเองมีคดีความอยู่เนี่ยดันไปสมัครเนี่ยเขาไปเจอ9คนนะคะที่มีคดีแล้วก็เตรียมเอาผิดอยู่ที่สงขลาค่ะเรื่องนี้เองค่ะทางกกต.สงขลาก็ออกมาบอกข้อมูลรายละเอียดเลยบอกว่าตอนนี้นะทางกกต.สงขลาได้รับรายชื่ออดีตผู้สมัครสว9คนจากที่สมัครมา 1,675 คนเขาเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเข้าข่ายมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามลงสมัครเลือกตั้งทางการเมืองมีคดีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ดูเป็นผู้ค้ายาเสพติดเป็นเจ้ามือบ่อนการพนันโอ้โหทั้งนั้นเลยนะคะก็คือมีคดีติดตัวมาถูกฟ้องร้องถูกพิพากษาแล้วตอนนี้ก็เลยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับศาลอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าหลักฐานปรากฏความเป็นจริงก็จะดำเนินการฟ้องร้องข้อหารู้ว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังสมัครนะคะมันมีกกต89รวมแล้วเนี่ยนะคะ89คนที่กกตไม่ประกาศชื่อแล้วก็คัดชื่อออกจากการประกาศรับสมัครด้วยคุณพเยสิริโชติผอ.กกต.จังหวัดสงขลาบอกด้วยนะคะว่ากกต.ได้รับรายชื่ออดีตผู้สมัครสว.สงขลาจากศาลประจำจังหวัดหลายแห่งแล้วความก็ปรากฏว่าเป็นการขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองก็คือเคยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับคดีที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้กำลังรอเอกสารหลักฐานเพื่อความชัดเจนจากศาลอยู่นะคะเพื่อที่จะฟ้องร้องคดีอาญาร่วมกับผู้สมัครอดีตสว.ที่กกต.ไม่ประกาศรายชื่อก่อนวันเลือกตั้งแล้วประมาณ80กว่าคนรู้แล้วว่าขาดคุณสมบัติคุณก็ยังมากันนะคะอันนี้กกต.ฝากบอกว่ามีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีก10ปีถ้ากกต.แจ้งไปก่อนแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองนะแล้วตัวเองยังไม่ทำแบบนั้นโดนแน่ๆนะคะไปถึงคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งกันบ้างท่านผู้ชมครับกรณีที่บอกเอ๊ะมันมีการซื้อวุฒิการศึกษาจะเข้าไปเป็นการทำงานการเมืองด้วยวันก่อนนี้คุณสมคิดเชื้อคงก็ให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความแล้วเนี่ยนะครับทีนี้คุณต้นอ้อชลิดาเองก็มาให้สัมภาษณ์ในรายการ Morning Nation ก็บอกว่าคือมันไม่ได้การซื้อวุฒิปลอมมันไม่มีหรอกมันคือการเทียบโอนเขานะไม่เข้าใจแล้วก็บอกว่าไอ้แชทเนี่ยเขาก็ถามชัดจริงไหมบอกจริงของเพื่อนเนี่ยถูกสามีทำร้ายมาขอความช่วยเหลือเรื่องคดีความเรื่องอะไรแบบนี้และเขาอยากทำงานด้านสังคมเขาอยากมีชื่อเสียงอยากแข่งกับสามีก็เห็นใจว่าถูกสามีทำร้ายเอาทรัพย์สินไปก็เห็นใจแนะนำมาให้มาทำงานก็บอกว่าเนี่ยก็ไปดีลกันเองไม่ได้คุยกันอีกเลยนะท่านผู้ชมครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่ล่าสุดเนี่ยมีการแถลงข่าวอ่ะมันก็มีความคืบหน้าอยู่นะค่ะก็ผู้เสียหายจากการซื้อวุฒิการศึกษาก็คือเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณต้นอ้อเนี่ยแหละค่ะวันนี้เองเขาก็ไปร้องมูลนิธิรณรงค์เพื่อที่จะเอาผิดในเรื่องของประเด็นหลอกเรื่องวุฒิการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็มีการยื่นหลักฐานต่างๆนานาวันนี้แชร์กันแบบละเอียดมากไปติดตามรายละเอียดกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นวโรจน์รายงานสดเข้ามาค่ะทั้งสองท่านครับการเข้าร้องเรียนในวันนี้ทางมูลนิธิรณรงค์โฟกัสที่เรื่องของการซื้อขายวุฒิการศึกษาและการซื้อขายตำแหน่งทางการเมืองนะครับที่ระบุว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และก่อนที่ซอลักนั้นจะร่วมนั่งโต๊ะแถลงอยู่บริเวณนี้นะครับก็ได้สาบานต่อพระหน้าปกบริเวณที่ด้านหน้าสำนักงานไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันครับที่จะซื้อในตอนข้าพเจ้านางสาววิริลักษ์ชัยชาญขอสาบานตนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเอ่ยออกมาคือเป็นเรื่องจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการค่ะถ้าไม่จริงขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันนะคะแต่ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงให้เขาออกมาพูดค่ะ
โดยนางวิไลลักษณ์ชัยชาญผู้เสียหายและเคยเป็นหนึ่งในกรรมการทำงานในมูลที่เป็นหนึ่งทยอมรับนะครับว่าซื้อขายวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกจริงแต่ถูกประธานมูลที่หยิกนะครับหว่านล้อมและก็เคยโต้แย้งไปแล้วว่ามันผิดกฎหมายแต่ทางประธานมูลที่บอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐสภาที่สามารถที่จะเคลียร์ได้ยืนยันว่าไม่มีการปลอมลายนะครับซึ่งเป็นการสนทนาตั้งแต่รู้จักกันตั้งแต่เริ่มต้นครับโดยเฉพาะเรื่องของการหว่านล้อมเรื่องการซื้อขายตำแหน่งบอกว่าตำแหน่งใหญ่เลยราคาถูกมากนะครับก็เลยทำให้คุณวิไลลักษณ์นั้นหลงเชื่อครับแม้ว่าหลังจากนี้นะครับจะมีความผิดครับก็จะยอมรับในความผิดนั้นครับซื้อวุฒิคือตรงนี้เรายอมรับว่าเราได้ซื้อจริงแต่ว่ามันมีลักษณะตอนนั้นนะคะคือเหมือนกับว่าเขาหว่านล้อมเราในการซื้อในขณะเดียวกันประมาณว่าคือเรามีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อในตอนนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้แย้งไปอีกเช่นกันว่าเอ้ยมันผิดกฎหมายนะไม่ต้องซื้อหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราอ่ะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทางมหาลัยเยอะแล้วก็เราก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทางรัฐสภาเยอะรับรองไม่มีปัญหาเราเคลียร์ได้เขายืนยันอย่างเงี้ยมาค่ะเราก็เลยหลงเชื่อนะคะนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าหากจะต้องถูกดำเนินคดีก็ยอมนะครับแต่ฝากนะครับว่าอย่าทำแบบนี้กับใครเธอยังได้ถามไปยังบุคคลที่โอนเงินด้วยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับแต่มาทราบภายหลังว่าเป็นเพื่อนกับประธานมูลนิธิหญิงที่เรียนมาด้วยกันนะครับขณะที่ทนายความเปิดเผยนะครับว่าการกระทำของมูลนิธิดังกล่าวเข้าข่ายช่อโกงและร่วมการช่อโกงครับซึ่งจะมีความผิด3คนก็คือประธานมูลนิธิหญิงนะครับคนที่รับโอนเงินและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยครับส่วนซอลักนั้นยังไม่รับวุฒิการศึกษาและยังเรียนไม่จบนะครับก็ถือว่ายังไม่มีความผิดในเรื่องนี้ครับฟังเสียงของทนายความกันครับนะฮะเราดูเนี่ยเป็นช่อโกงนะครับคุณซอลักเนี่ยสามารถแจ้งความช่อโกงได้นะครับโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นตัวการเนี่ยจะมีอยู่3บุคคลนะครับอันนี้ก็จะโดนในเรื่องของร่วมกันช่อโกงนะครับในส่วนประเด็นที่ว่าซอลักเนี่ยจะโดนข้อหาด้วยไหมในเรื่องของการปลอมเอกสารนะครับตามกฎหมายอาญามาตรา264นะครับในกรณีนี้นะฮะคุณซอลักยังไม่ได้วุฒิการศึกษายังไม่จบครับแต่ถ้าจบแล้วเนี่ยคุณซอลักเอาวุฒิการศึกษานั้นไปนะครับไปใช้อันนี้โดนครับนอกจากความเสียหายในเรื่องของการซื้อวุฒิการศึกษาแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อนะครับซึ่งเคยไปร้องต่อกองปราบเรื่องการถูกโกงแชร์มูลค่ากว่า 400,000 บาทแต่ว่ามูลค่ารวมนะครับมูลค่ามากกว่า6ล้านบาทครับซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ที่กองปราบแต่คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับเธอจึงออกมาทวงถามอีกครั้งนะครับถึงคดีในการที่จะเอาผิดกับเรื่องของคดีแชร์ด้วยและที่คุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับก็จะเป็นเอกสารนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาการแชทนะครับที่มีเป็นปึกๆหลายมากกว่า50แผ่นนะครับรวมถึงคลิปการสนทนาครับที่วันนี้นะครับซอลักผู้เสียหายรวมถึงมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยก็จะไปยื่นให้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีอว.นะครับในการรับเรื่องนี้ไปตรวจสอบครับเพราะว่าถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องตรวจสอบครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับครับขอบคุณครับคุณอิทธิพัฒน์ครับค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมฮะช่วงหน้าเข้าหมดการเมืองเต็มขั้นเลยประชามติจะเป็นยังไงจะได้ทำหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วรัฐธรรมนูญจะแก้ไหมจะแก้บางมาตราหรืออย่างไรนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับประชามติจะได้ทำกันไหมหรือเมื่อไหร่ได้สิก็งั้นเมื่อไหร่แล้วกันเมื่อไหร่แล้วกัน sooner or later นะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญจะได้แก้ไหมจะทั้งหมดหรือจะรายมาตราหรือจะอย่างไรเนี่ยนะครับคุณไอติมครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับโฆษกก้าวไกลเองก็ยื่นยติด่วนเลยกับประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าขอเสนอครับให้รัฐสภาเห็นชอบอย่างที่บอกไปเขาคุยเขาเน้นกันเรื่องการทำประชามติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คำถามคือเห็นชอบไหมที่จะทำฉบับใหม่ไม่มีการโดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐคุณไอติมบอกว่าสาเหตุนะครับที่พรรคก้าวไกลยื่นเสนอญัตตินี้ย้อนกลับไป23เมษายน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เห็นว่าควรทำกัน3ครั้งคำถามครั้งที่1ก็คือท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปแล้วก็หมวด2พระมหากษัตริย์ก้าวไกลก็บอกว่ายืนยันนะในการสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ก็กังวลว่าการตั้งคำถามแบบเนี้ยอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงฮะให้การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะดุดแล้วก็ไม่สำเร็จคุณไอติมอ้าง3เหตุผล1ก็คือว่าคำถามประชามติที่คณะรัฐมนตรีมีการเสนอเป็นการถาม2ประเด็นใน1คำถามก็คือพูดง่ายรวบกันเข้ามามีการบรรจุเงื่อนไขรายละเอียดปลีกย่อยในตัวคำถามประชาชนบางคนอาจจะเห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามแต่ไม่เห็นด้วยกับอีกส่วนของคำถามทีนี้ก็จะลังเลแล้วอ้าวถ้าเกิดเห็นด้วยกับ1ไม่เห็นด้วยกับ2เห็นด้วยกับ2ไม่เห็นด้วยกับ1ทีนี้จะลงมติยังไงอ่ะที่มันจะสะท้อนกับความต้องการจุดยืนของตัวเองก็ทำให้คนที่อยากจะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะลงคะแนนเห็นชอบเหมือนกันอย่างเป็นเอกภาพ2ก็คือว่าคำถามประชามติที่ครม.เสนอเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบปัญหาเชิงกฎหมายถ้าไม่เปิดให้มีการแก้ไขข้อความในหมวด1หมวด2ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่3ก็คือคำถามประชามติที่ครม.เสนอเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองในบริบทปัจจุบันได้คือย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็คือคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขก็คือหมวด1หมวด2บททั่วไปกับหมวดของพระมหากษัตริย์ทีนี้คุณไอติมบอกเอ๊ะถ้าเกิดเห็นชอบอยากจะแก้แต่อยากจะแก้บางอย่างด้วยหรือเปล่าหรือจะอย่างไรหรือถ้าไม่คือไม่อยากให้แก้เลยมันก็จะลักลั่นกันอันนี้ในมุมคุณไอติมนะท่านผู้ชมครับทีนี้เพื่อเสนอคำถามประชามติในการแก้ไขปัญหานี้ก้าวไกลครับก็เลยเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบแล้วก็แจ้งให้ครม.ดำเนินการออกเสียงประชามติสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทีนี้ด้วยคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐซึ่งเงื่อนไขเรื่องการไม่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองและรูปแบบของรัฐเป็นเงื่อนไขที่ถูกล็อกไว้อยู่แล้วในรัฐธรรมนูญมาตรา255การเลือกคำถามประชามติที่ก้าวไกลบอกเสนอว่าเนี่ยจะทำรัฐบาลยังคงเลือกจะล็อกหมวด1หมวด2ได้ตามเดิมตามจุดยืนรัฐบาลแต่จะลดความเสี่ยงที่ประชามติรอบแรกจะไม่ผ่านและก็ให้สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาพิจารณาแล้วก็ลงมติเรื่องคำถามประชามติให้เสร็จตามกระบวนการก่อนที่ร่างแก้ไขพรบประชามติจะประกาศบังคับใช้แล้วก็ก่อนที่ครม.จะประกาศคำถามประชามติอย่างเป็นทางการก้าวไกลก็บอกว่ายตินี้หมายถึงที่เขาขอเสนอใหม่เนี่ยนะน่าจะได้รับการสนับสนุนครับจากส.ส.ทุกพรรคจากส.ว.ชุดใหม่จะได้ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญประสบความสำเร็จคุณไอติมยังบอกว่าเรื่องวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่จะมองว่ามี2เรื่องสำคัญอย่างแรกก็คือคุ้มครองสิทธิประชาชน2คือออกแบบสถาบันการเมืองให้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยซึ่ง2เรื่องเนี่ยทุกครั้งที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะเนื้อหามีความสัมพันธ์กันเนื้อหาจะต้องจำเป็นแก้ไขในหมวด1หมวด2อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันก็ได้โอ้โหแต่ทีนี้มันจะเขาจะไม่ยอมกันนะสิใช่ฮะคือหมวด1หมวด2เนี่ยโดยเฉพาะในคือทั้งหมดทั่วไปด้วยนะแล้วก็หมดของพระมหากษัตริย์มันเป็นความละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะถ้าจำได้สว.หลายท่านตอนที่จะมีการโหวตเลือกนายกบอกว่าไม่สบายใจไม่ได้ไม่สบายใจอะไรนะไม่สบายใจที่จะแตะหมด1หมด2แม้แต่เพียงนิดเดียวใช่แต่ทีนี้คุณไอติมบอกอาจจะไปแก้บางอย่างที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันก็ได้แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วสสพรรคอื่นที่เขามีจุดคือคุณไอติมก็บอกว่ามันต้องร่วมกันนะทั้งสสสวใช่แต่ทีนี้สสบางพรรคเขาก็มีจุดยืนในอีกแบบนึงชัดเจนด้วยการที่บอกว่าจะแตะแค่บางข้อในหมด1หมด2ก็ไม่ได้เอานะก็อะไรยังไงต่อล่ะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเสียงร่วมไม่การแก้ไขก็ไม่เกิดหรือ
ถ้าจะมาเจอกันครึ่งทางสังคมก็สงสัยอีกแหละครึ่งทางที่ว่าเนี่ยมันเจอกันตรงไหนต้องรอตามกันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ลงไปดูการพัฒนาคูคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะจุดที่ไปในวันนี้นะคะคุณเศรษฐาไปที่พื้นที่สะพาน6คลองคูเมืองเดิมหลังกระทรวงกลาโหมค่ะนี่เลยก็ไปติดตามโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะคะก็ไปด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเกลียงแล้วก็ปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้ว่ากทมก็มาร่วมด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปโครงการจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาชาติยืนยันค่ะว่าการพัฒนาด้านคูคลองแล้วก็พื้นที่โดยรอบนั้นมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีกทมเองก็จะทำทางเดินเท้าจากจุดเชื่อมต่อไปจนถึงมีนบุรีเมื่อเสร็จแล้วก็จะสามารถที่จะให้บริการประชาชนแล้วก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็บอกเลยว่าวันนี้เองเนี่ยก็สรุปในเรื่องของความเป็นมาของคลองที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาคูคลองเมืองเดิมริมคลองหลอดวัดราชบพิตรแล้วก็ริมคลองหลอดวัดราชนัดดารวมถึงการปรับปรุงคลองสาขาซึ่งกระทรวงกลาโหมเองร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆก็เข้ามาร่วมกันด้วยแล้วหลังจากนั้นนายกก็ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองคูเมืองเดิมด้วยนะคะก็มีการขึ้นรถรางมาที่หลังสวนสรานรมเพื่อไปเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียแล้วก็มีการบีบอัดตะกอนเลนด้วยแล้วก็มีการฟังบรรยายแล้วก็เยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียการบีบอัดตะกอนแทนการขุดลอกคูคลองแบบเก่าเนี่ยเขาบอกว่าประโยชน์ที่จะนำไปใช้เนี่ยนอกจากจะทำให้น้ำสะอาดแล้วยังลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาเพิ่มอัตราการระบายน้ำในคูคลองให้สะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยแถมยังแยกวัสดุที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นทรายค่ะแล้วก็นายกก็เดินมานะคะเดินเท้ามาที่คลองหลอดวัดราชบพิตรก็ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีการทาสีมาเนี่ยค่ะมาร่วมกิจกรรมกับทางกทม.เขาด้วยเนี่ยค่ะทาสีสะพานนะคะก่อนเดินทางกลับท่านนายกเองก็มีการสั่งการไปยังปลัดกทม.เรื่องของการจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายเคเบิลของเอกชนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยก็เนี่ยแหละค่ะรอบกรุงเทพมหานครก็มีสายระยงระยางเขาก็จะมีความพยายามที่จะปรับสายเหล่านี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเรานะคะอาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรค่ะครับไปตามต่อกับล้วงข่าวนะครับคุณยายเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าซื้อที่ดินมาแล้วก็ทำกินนะทำการเกษตรปรากฏว่าถูกน้องเอาไปออกเป็นโฉนดแล้วตอนนี้ยายเองถูกไล่ที่ทำกินต่อไม่ได้ก็เลยมาร้องกับคุณระพีพันธ์ในล้วงข่าวครับไปติดตามกันเลยครับขอบคุณคุณอติชาติคุณเพ็ญพันธ์นะคะคุณยายเนี่ยโอ้โหน่าสงสารมากคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่บนผืนดินนี้มากว่า60ปีนะคะแล้ววันดีคืนดีมีนายทุนเดินทางมาที่บ้านของคุณยายแล้วก็ไล่คุณยายออกจากพื้นที่บอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นของผมแล้วยังไม่พอนะคะไปแจ้งตำรวจแล้วให้ตำรวจเดินทางมาไล่ที่คุณยายบอกว่าตอนนี้คุณยายหมดหนทางแล้วจริงๆค่ะก็เลยอยากให้สื่อมวลชนนำเสนอเรื่องนี้เผื่อจะมีทางออกได้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาล้วงข่าวเรื่องนี้กันค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ล้วงข่าวกับดิฉันรพีพันธ์เรือนศรีนะคะวันนี้เราจะพูดคุยถึงความเดือดร้อนของคุณยายท่านหนึ่งค่ะคุณยายเดินทางไกลนะคะเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์มีเงินติดตัวทั้งครอบครัวอยู่แค่100บาทเป็นความทุกข์ใจของคุณยายอย่างยิ่งเพราะว่าคุณยายถูกน้องสาวแท้ๆนะคะนำที่ดิน44ไร่ไปออกโฉนดหลังจากนั้นก็เอาไปจำนองกับนายทุนสุดท้ายค่ะวันดีคืนดีคุณยายกำลังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติทำสวนทำไร่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนายทุนเดินมาบอกกับคุณยายบอกว่าคุณยายต้องออกจากที่ดินผืนนี้ไปนะเพราะที่ดินผืนนี้เป็นของผมแล้วคุณยายก็งงหนักเลยบอกว่าจะเป็นของคุณได้ยังไงในเมื่อคุณยายอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตที่นี่มาตั้งแต่อายุ18ปีผ่านมาถึงวันนี้ก็เกือบ60ปีแล้วคุณยายไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลยมาร้องกับสื่อมวลชนเพื่อให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการดำเนินการเรื่องนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณยายสายใจสิงห์หลอดนะคะคุณประคองลิ้นทองเป็นลูกสาวของคุณยายและทนายความค่ะคุณณัฐปกรณ์สุชาสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
สวัสดีค่ะยายเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยโอ้ยมันก็เป็นจังไรกับขับเขตแหน่ใจแล้วเนาะกินข้าวได้ไหมเนี่ยมันก็ได้มิ้วปอกคำสองคำละเขาห่อ10บาทก็กินสองเทือเออมันทุกข์ใจใช่ไหมจ้าแต่ยายต้องรักษาสุขภาพนะมันขึ้นมาลงนี่อืมสาธุสื่อมวลชนสื่อทนายแล้วก็ท่านตำรวจที่กองปราบท่านจ่าคิงสาธุท่านบ่มีจ่าคิงก็บ่ฮู้ทางไปทางมาแต่เก็บไปบนไหนเพิ่นก็ว่ามันเป็นของเขาแล้วเป็นของเขาแล้วจ้าก็เลยเบิดหนทางมาผู้เดียวยางอ่อมกรุงเทพหายกุพิบาสาธุสาธุอยากให้ช่วยหน่อยขออยากให้ชื่อมนชนให้ช่วยอันยายแน่ยายบ่มีทางไปจันเขาไรออกก็ยายก็บ่มีมองไรสิไปมีที่อยู่ที่กินผืนเดียวใช่ไหมคุณยายนี่อยู่พื้นเดียวได้ที่ดินนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยายเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมจำได้ไหมเอานำของพ่อยายมามาตอกจากพ่อยายมานั่นคือยายไปซื้อที่ดินต่อจากพ่อใหญ่มาพ่อใหญ่บุญมาใช่ไหมคะจ้าเมื่อพ.ศ.28ค่ะพ.ศ.28ค่ะแล้วก็ได้สร้างทำกินมาตลอดเลยจนกระทั่งได้มาออกทะเบียนบ้านอยู่ในที่ดินแปลงนี้ค่ะจำนวน44กว่าไร่นี่แหละค่ะเศษก็คือจำไม่ค่อยได้เนาะคือความจริงเนี่ยที่ดินของคุณยายเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วที่นึงแล้วอยู่ติดกับของพ่อใหญ่บุญมานี่แต่พ่อใหญ่บุญมาเนี่ยเขาก็อยากจะขายค่ะแกจะไปอยู่กับเมียแกรวมทั้งหมดที่คุณยายมีที่ดินของคุณยายอยู่แล้วก็ซื้อของพ่อใหญ่บุญมาเนี่ยรวม44ไร่ค่ะพอซื้อมาเสร็จคุณยายก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยอยู่ปลูกบ้านอยู่แล้วก็ทำสวนทำไร่ค่ะทำอะไรบ้างยายแต่สมัยแต่ก่อนมากับปลูกปอปลูกปอที่เอาไว้สารพวกเสือพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปลูกปอปลูกข้าวค่ะพอตอนหลังมาก็ปลูกมันสำปะหลังพอปลูกมันสำปะหลังเสร็จปุ๊บก็คือว่าที่โครงการเกษตรนะคะเขาให้ปลูกยางเนาะยางมีราคาก็เลยปลูกยางเต็มพื้นที่เลยค่ะตอนนี้ก็เป็นสวนยางแล้วก็มีบ้านเราอยู่ในสวนยางค่ะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ในสวนยางค่ะแล้วที่ดินตรงนี้เห็นบอกว่ายังแบ่งให้กับทางผู้ใหญ่บ้านเขาทำทางสาธารณะด้วยเขาขอทำทางสาธารณประโยชน์ค่ะพวกทหารก็แบ่งให้เขาก็แบ่งให้ค่ะเพราะว่าแบ่งมันเป็นสองฝั่งอย่างนี้ค่ะฝั่งหนึ่งก็คือขึ้นไปทางเขานู้นอีกฝั่งหนึ่งไปทางซอย18ค่ะที่มันจะอยู่เป็นสามมุมอย่างนี้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้เลยที่ก็แบ่งให้เป็นสองส่วนค่ะที่ดินของคุณยายเนี่ยอยู่ที่ตำบลแนงมุดค่ะอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะจ้าค่ะบ้านอะไรคุณยายบ้านคลองน้ำซับค่ะบ้านคลองน้ำซับนะคะบ้านคลองน้ำซับหมู่ห้าค่ะแล้วทีเนี้ยที่มาที่ไปที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากเจ๊กกับตำรวจมาไล่ค่ะเราถึงได้รู้เรื่องว่ามันเป็นมาแบบนี้เจ๊กคือนายทุนที่ทางน้องสาวของคุณยายเอาที่ดินไปจำนองจ้าค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคุณยายถามแบบนี้ก่อนว่าตอนที่ได้ที่ดินมาเนี่ยเรามีเอกสารหรือมีโฉนดที่ดินหรืออะไรไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่ามันเป็นที่สมัยคนสมัยแต่ก่อนใช่ไหมคะก็คือว่าขายกันปากเปล่าค่ะค่ะเริ่มแรกมาขายกันปากเปล่าพอคันนี้อยู่ๆมาก็มาออกบ้านเลขที่นี่แหละค่ะออกบ้านเลขที่ก็ออกที่ดินแปลงนี้ค่ะที่ดินแปลง44ไร่กว่านี่แหละค่ะแล้วก็ทำกินมาตั้งแต่นั้นมาจนมาถึงเท่าทุกวันนี้ค่ะค่ะทีนี้อยู่ดีๆอยู่มาวันหนึ่งปกติก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตปกติค่ะกรีดยางทำไร่ทำสวนจน12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ12มิถุนายนก็มีนายทุนเข้ามาค่ะบอกเราว่าเรามาบุกรุกมาบุกรุกที่ของเขาให้ยายย้ายออกไปนะค่ะพอสักพักเราก็เลยมันก็มีการโต้เถียงใช่ไหมคะคือเราโมโหเราอยู่ในที่ของเราแล้วเขามาไล่เราเราบอกว่าแล้วคุณมาไล่เราได้ยังไงเราอยู่ในที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกถ้าไม่งั้นผมจะแจ้งความพอสักพักหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาแจ้งความพอสักพักตำรวจก็มาไล่เราออกจากที่ดินของเราแต่เราก็เอา
สำเนาทะเบียนบ้านที่เราออกโฉนดอยู่ในแปลงเนี่ยค่ะให้ตำรวจดูอ๋อนี่ใช่ไหมเหตุการณ์ที่วันนั้นที่นายทุนค่ะเขามาแจ้งกับคุณยายแล้วก็ทางพี่ประคองค่ะนี่คลิปถ่ายไว้วันที่12มิถุนายนค่ะค่ะคุณยายเดี๋ยวถามนิดนึงว่าตอนที่นายทุนเขามาหายายเนี่ยเขาบอกยายว่าไงเขาก็บอกว่าให้หนีไปสู่ไรก็สู่โมสู่เขาดอกเขาก็บอกว่าออกไปอ๋อแล้วทำไมยายถามเขาไหมว่าเอ้าออกทำไมอ่ะถามมาคอยสิออกไปใส่กระดิ่นคอยอยู่นี่คอยว่าออกเป็นเขาก็จะเป็นอยู่นี่ใต้เขาก็จะใต้อยู่นี่ค่ะแล้วเขาบอกยายว่าไงเขาว่าเจ้าอันไม่หอดไซไรเจ้ากระสู่คอยบ่ไรดอกมันเป็นของข่อยแล้วมันเป็นสมบัติของข่อยแล้วเขาว่าเออความบักท้องไผ่ข่อยกับบ่นี้ดอกข่อยสิอยู่นี้แหละเขาบอกเขาค่ะแล้วเขาบอกไหมว่าที่ดินของคุณยายที่ไปตกเป็นของเขาแล้วเนี่ยหมายถึงนายทุนเนี่ยนะเขาว่านางทองจันทร์มันเป็นสิทธิ์ของนางทองจันทร์ค่ะทองจันทร์นี่คือน้องสาวของคุณยายเหรอคะจ้าอ๋อหมายถึงว่าเขาบอกคุณยายว่ายายออกไปนะที่ดินตอนนี้เป็นของผมแล้วเพราะว่านางทองจันทร์น้องสาวของยายเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของนางทองจันทร์ยายมีอีหยังเอาที่ดินไปจำนองกับผมแล้วตอนนี้มันตกเป็นของผมแล้วจ้ะหลังจากนั้นพอยายกับพี่ประคองบอกว่ามันจะไปเป็นของคุณได้ยังไงใช่ค่ะมันคือที่ดินของฉันแล้วเอาทะเบียนบ้านมาให้ดูเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไปแจ้งตำรวจค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ออกไปค่ะออกไปผ่านไป1ชั่วโมงมีตำรวจมาที่บ้านตำรวจมาที่บ้านค่ะเอารถคอกรถที่ว่าจับคนน่ะค่ะมาเลยมาเขาจะจับเราไปจริงๆนั่นแหละค่ะหนูก็เลยเอาโฉนดออกมาแล้วก็มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยค่ะก็คือว่าหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันอันนี้มันที่ของเราที่แม่เราค่ะแล้วอยู่ๆคุณจะมาจับเราแล้วคุณให้เหตุผลเราแค่นี้หนูไม่ไปเพราะว่าหนูบอกว่าบ้านเลขที่หนูเลขที่นี้บ้านเลขที่119อยู่ในสวนยางบ้านไม้ชั้นเดียวคุณก็ดูสิเราไม่ได้มาอยู่บ้านใครเรามาอยู่ที่ของเราค่ะตำรวจเขาบอกกับเราว่ายังไงพี่ประคองตอนที่มาถึงอะเขามาถึงเขาบอกยายมาบุกรุกที่เขานะนู่นนี่นั่นเขาหาว่าบุกรุกอ๋อเขาจะแจ้งข้อหายายว่าบุกรุกที่ดินของอื่นใช่ค่ะจับสงสารแม่ลูกยายเสร็จแล้วก็รอบแรกมีนะคะแล้วก็มีรอบสองอีกวันที่27ค่ะเขาก็มากับเจ๊กเขามากับเจ๊กนะคะเขาก็มาถ่ายรูปห้องนงห้องน้ำหนูบ้านหนูอะไรหนูเขาว่าหนูบุกรุกแล้วเขาให้เวลาหนู2เดือนแล้วตำรวจนายนี้ก็ยังบอกอีกว่ายายถ้าเขาจะมากีดยงกีดยางยายอย่าไปว่าเขานะยายอย่าไปแจ้งความนะแล้วคุณห้ามเราได้เหรอคะคุณห้ามเราได้จริงแต่ว่าเราไปแจ้งความคุณไม่รับแจ้งความเราเลยคุณบ่ายเบี่ยงคุณพูดนู้นพูดนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วอะไรของเขาแล้วแล้วเราประชาชนตาดำๆนี่แหละคะเราจะไปพึ่งใครตอนเนี่ยที่นายทุนมาบอกว่าที่ดินเนี่ยตกเป็นของเขาแล้วเนี่ยเขาเอาเอกสารหลักฐานอะไรมายืนยันกับทางคุณยายกับไม่มีค่ะไม่มีใบอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเขามีหมายสารมาติดไหมครับไม่มีค่ะไม่มีใบอะไรเหมือนกันในคลิปแหละค่ะที่หนูให้คลิปไปหนูถ่ายไว้เขาเคยพาเจ้าพนักงานมาครับคดีมาที่แปลงนี้ไหมครับไม่ค่ะมีแต่ตำรวจมาค่ะมีแต่ตำรวจกับเจ๊เขามาเฮ็ดประตูตอนที่เขามาทำประตูหนูก็ถ่ายไว้ค่ะตายไปติดหามคนเขาแล้วก็ชื่อนะค่ะคือไม่ได้มีเอกสารทางการที่ไม่มีค่ะที่ตามขั้นตอนของกฎหมายจะต้องทำแบบนั้นเนี่ยไม่มีเลยไม่มีค่ะตำรวจมาก็ไม่มีใบอะไรมาให้หนูดูเลยเขาก็ถือแต่สมุดเล่มเดียวเขาละค่ะเขามาถึงเขาก็วางแล้วเขาก็มาคุยคุณพี่ประคองที่บอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วตำรวจไม่รับแจ้งความเนี่ยสภ.อะไรคะแนงมุดสภ.แนงมุดค่ะร้อยเวรสภ.แนงมุดแนงมุดค่ะแนงมุดที่กาบเชิงที่สุรินทร์เนี่ยนะคะค่ะเขาบอกว่าอะไรทำไมถึงไม่รับแจ้งความเขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกว่ามันเป็นของเขาแล้วไม่ต้องไปสู้กับเขาหรอกสู้อย่างไรมันก็ไม่ชนะหรอกอ๋อสู้ไปก็ไม่ชนะตำรวจบอกกับคุณพี่ประคองแบบนี้เราก็เลยกลับมาที่บ้านก็กลับมาที่บ้านค่ะก็คือว่าไปหาใครไม่ได้แล้วค่ะแล้วคลิปที่ถ่ายไว้นี่สามารถเปิดเผยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะหนูยินดีให้เปิดเผยค่ะขอดูคลิปนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
กันอยู่3คนแม่ลูกนี่แหละจ้ะจ้ะว่าที่มาเฮ็ดให้เขาดีปัญหามันเกิดขึ้นก็จะว่าคือเขาจะลองจะพังแล้วเขาจะเลิกตามปกติถามทนายแบบนี้ว่าการที่ตำรวจเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมคะจริงๆเขาปฏิบัติไม่ถูกตามกระบวนการนะครับถ้าปกตินะครับถ้านายทุนอ้างว่าเป็นที่ดินของตนเองแล้วครับมันก็ต้องนอกจากเนื่องจากน้องคุณยายนะครับไปจำนองไว้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการฟ้องร้องเพื่อบังคับคดีแล้วก็ฟ้องขับไล่คุณยายในการฟ้องขับไล่คุณยายครับคนที่มีอำนาจที่จะไปขับไล่คุณยายก็คือเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจครับค่ะครับเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจะไปปิดหมายที่บ้านคุณยายเหมือนที่ผมถามคุณยายเมื่อสักครู่ว่ามีเจ้าพนักงานไปไหมมีหมายมีอะไรไปปิดหน้าบ้านไหมอันนี้ไม่มีนะครับถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีไปปิดหมายแล้วคุณยายไม่ออกเขาถึงจะแจ้งตำรวจได้ค่ะแต่กระบวนการที่ตำรวจไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่มีหมายแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อ้างว่าที่ตรงนี้เป็นของนายทุนตรงนั้นจริงๆครับวันนั้นเขาก็ไม่ได้เอาโฉนดอะไรมาให้ดูใช่ไหมครับว่ามีการเปลี่ยนมือแล้วไม่ค่ะครับแล้วมาไล่คุณยายแบบนี้ครับมันไม่ถูกต้องตามวิธีการนะครับตามกฎหมายค่ะอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะหลังจากนายทุนเนี่ยเขามาแจ้งเราแล้วว่าที่ดินตกไปเป็นของเขาคุณยายได้คุยกับน้องสาวไหมก็ได้ไปแล้วไปหาเขาไม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปค่ะติดต่อเขาไม่ได้เลยค่ะผู้ปกครองค่ะไม่ได้ติดต่อเขาเลยทีนี้เรามารู้ได้ยังไงว่าตัวของนอกจากนายทุนจะบอกแล้วว่าน้องสาวเนี่ยเอาที่ไปจำนองเราพยายามตอนนั้นเราเชื่อไหมค่ะไม่เชื่อว่าน้าสาวแท้ๆแล้วก็น้องสาวแท้ๆของเราเนี่ยนะคุณยายจะทำกับเราแบบนี้ใช่ไหมค่ะแล้วทีนี้มารู้มาได้เอกสารหลักฐานที่ชัดเจนจนโอ้โหรู้แล้วล่ะว่าน้องสาวคุณยายเนี่ยรวมไปถึงน้าสาวเราเนี่ยทำแบบนี้จริงๆอันนี้จ้างให้คนไปแอบขโมยมาให้ดูค่ะคือว่าอยากรู้ว่าเขาไปออกโฉนดที่ดินฉบับนี้มีใครรู้เห็นบ้างคือไม่ใช่ว่าขโมยหรอกใช้คำว่าไปตรวจสอบให้หน่อยก็คือเป็นเครือญาติกันเองนี่แหละไปตรวจสอบให้หน่อยซิว่าเอ๊ะสรุปแล้วทองจันเนี่ยเขามีโฉนดที่ดินผืนของคุณยายจริงๆหรือเปล่าพอญาติอีกคนหนึ่งของเราไปตรวจสอบปรากฏว่ามีโฉนดจริงๆค่ะมีโฉนดที่ดินแล้วก็เป็นชื่อของทองจันจริงๆด้วยแล้วโฉนดที่ดินเนี่ยคุณผู้ชมเรามีหลักฐานนะอันนี้นะเนี่ยค่ะคือตอนแรกเนี่ยถ้าเมื่อสักครู่ที่ฉันได้คุยกับทนายความทนายเจสเนี่ยบอกว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของนค3ซึ่งเขาก็จะให้บรรดาเกษตรกรหรือสมาชิกซึ่งเป็นนิคมสร้างตนเองสามารถที่จะไปจับจองได้แต่ไม่สามารถที่จะโอนให้กับคนอื่นได้ภายในระยะเวลา5ปีถูกต้องครับแต่นค3เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ใช่ไหมคะตามข้อกฎหมายเปลี่ยนได้ครับถ้าเกิดมีการทำกินในนคจะมีนค1นค2นค3ครับก็จะมีระยะเวลาตามมาจนถึงนค3เนี่ยทำกินครบ5ปีแล้วก็เป็นเกษตรกรคนเดิมที่มีการลงทะเบียนไว้ที่นิคมสร้างตนเองครับอันนี้สามารถไปออกโฉนดที่ดินได้กับกรมที่ดินครับซึ่งของคุณยายของพี่ประคองเองเนี่ยโอเคเราก็อาจจะมีความมั่นอกมั่นใจเนาะว่าเราอยู่ที่ดินตรงเนี้ยมานานหลายสิบปีแล้ว คุณยายกี่สิบปีอยู่แต่หันอยู่ไปใช้มาใช้อยู่มาเป็น60ปีแล้วเนาะตรงนั้นก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นเราก็เลยอาจจะไม่ได้ไปดำเนินการในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ใดๆที่เป็นชื่อของคุณยายหรือว่าชื่อของพี่ประคองแต่ทีเนี้ยดันถูกน้องสาวน้าสาวอาจจะรู้ช่องว่างตรงนี้ก็เลยเอาที่ดินเนี่ยไปขึ้นเป็นสวมสิทธิ์ใช่ไหมคะสวมสิทธิ์เป็นเกษตรกรที่สวมสิทธิ์เป็นครับที่ทำกินในที่ดินแปลงนี้แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับนิคมสร้างตนเองว่าเป็นคนที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ครับน่าจะใช้ช่องว่างตรงนี้ครับเข้าไปสวมสิทธิ์โดยที่คุณยายไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเนื่องจากผมมีปรึกษาสอบถามกับแปลงข้างๆคุณยายแล้วที่เป็นชาวบ้านนะครับเขาก็บอกว่าชาวบ้านน่ะรู้ว่าต้องไปที่นิคมเพื่อไปทำสิทธิ์ของตัวเองแต่ว่าคุณยายไม่รู้พอคุณยายไม่รู้น้องสาวอาจจะอาศัยช่องว่างตัวนี้แหละครับเสียบเข้าไปแทนค่ะก็เลยไปสวมสิทธิ์ว่าอ่ะฉันก็เป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองได้นค3มาก็เอานค3ไปที่กรมที่ดินแล้วก็เปลี่ยนจากนค3มาเป็นโฉนดซึ่งมันก็จะเป็นนส4
จากนค3กลายเป็นนส4พอได้โฉนดปุ๊บก็มีคำก็ชัดเจนนี่อันนี้เป็นของฉันและที่ดินผืนนี้เป็นของฉันเอาไปจำนองถูกต้องครับซึ่งจำนองเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูนะคะโฉนดเนี่ยจะเขียนไว้วันที่ช่วงประมาณสิงหาคมและกันปี2555แล้วระยะเวลาในการไปจำนองต่างๆกับทางนายทุนเนี่ยก็เกิดขึ้นต่างกันแค่หลักเดือนเองนะคะเหมือนกับพอได้โฉนดปุ๊บได้เดือนนี้อีกเดือนนึงก็เอาไปจำนองกับนายทุนในราคาประมาณ3ล้านบาทอันนี้เราได้ข้อมูลมานะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะสอบถามไปทางที่ดินของสุรินทร์ด้วยว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันทำได้หรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่อย่างไรอันนี้คือส่วนหนึ่งทีนี้เนี่ยเราไม่เคยได้เดินทางไปคุยกับน้องสาวเลยเหรอคุณพี่ประคองคุณยายไม่ได้ไปค่ะเขาอยู่ที่สุรินทร์ไหมไม่เขาอยู่ศรีสะเกดเขาอยู่ศรีสะเกดจ้ะเขาอยู่ศรีสะเกดแล้วทีเนี้ยรู้ไหมว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนยังไงรู้ค่ะแล้วเราไม่ไปถามเขาเลยเหรอคะว่าที่นั่นเป็นบ้านทวดก็คือว่าถ้าไปก็อยากฆ่าเลยค่ะอ๋อคือไม่อยากเจอละคือตอนนี้คือตอนนี้ไม่อยากเจอหน้าค่ะคือว่าถ้าเจอก็น่าจะมีปะทะกันค่ะอย่างนี้คุณยายรู้สึกยังไงน้องสาวมาทำกับเราแบบเนี้ยโอ้ขันขาได้กับขาแล้วเนาะบริจงอีหลีขันขาได้ขาแต่ลูกว่าบ่ต้องหรอกแม่ปล่อยให้กฎหมายเพิ่นจัดการเดี๋ยวจะกฎหมายเพิ่นฉันขาดของเฮาก็อยู่ของเฮาคือเก่าลูกวางสิแม่ก็เลยแล้วโหพี่ประคองร้องไห้เลยเจ็บใจเหรอเห็นเขาเอาวัวเอาควายมาเขาคอกเขาแรงเห็นเขาเอาวัวเอาควายนี่ของกำนันเรามาที่เรามากีดยางเราที่เราทำเราสร้างมาวัวควายนี่เป็นของใครอ่ะของกำนันเหรอแล้วคือกำนันใหม่กำนันนี่เขาเกี่ยวอะไรกับพื้นที่นี้ไหมคะหรือว่าเขาแค่เอามาเลี้ยงเฉยๆไม่เกี่ยวค่ะตั้งแต่ที่ว่าเจ๊กมาไล่นี่แหละค่ะแล้วก็วันนั้นที่หนูทำงานรับจ้างได้นะคะหนูเติมน้ำมันรถมาหนูมาหาคุณคิงครั้งแรกเขาก็เอาวัวเข้าไปเลยตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นหนูยังไม่ได้กลับไงคะเขาก็เอาวัวเข้าไปในคอกตั้งแต่วันนั้นแหละค่ะเขาก็ลุกมาเรื่อยเขาก็เอาคนมาตัดยางมาตัดหญ้าแล้วผู้ใหญ่นี่เขาเป็นอะไรกับนายทุนนะหนูก็ไม่รู้ค่ะกำนันคนนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกับนายทุนค่ะค่ะแต่เขาเอาวัวเข้ามาเลี้ยงในที่ของเราค่ะยางที่เราปลูกเราลงทุนเขาก็มากรีดของเราค่ะแล้วก็เอาไปขายหรือเอาไปใช้อะไรอันนั้นเราก็ไม่รู้อันนั้นเราไม่รู้ค่ะแล้วตอนนี้เขาก็มาทำประตูปิดในสวนของเราแล้วก็เอาป้ายมาปิดขายในสวนของเราที่คลิปที่หนูส่งให้นั่นแหละค่ะตามนั้นเลยค่ะค่ะเขามาลุกเราทุกวันเวลาตำรวจมากับนายทุนมาเขาก็มาที5 6คนค่ะแล้วเรา2คนแม่ลูก3คนกับพี่ชายแล้วก็เด็กอีกคนนึงแล้วอย่างนี้จะให้เราทำยังไงคะยายกลัวไหมกลัวกลัวจะบ่ถอยจะบ่หนีสู้ใช่ไหมค่ะแต่มันสิขาดแต่มันขาอยู่หันที่มันเห็นจังไรแต่มันเห็นอยู่หันบ่หนียายยืนยันว่าเนี่ยที่ของยายย่าจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ทนายครับแนวทางในการต่อสู้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะแนวทางในการดำเนินคดีก็เดี๋ยวจะขอไปคุ้มครองที่ดินตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะขอฟ้องเป็นคดีเพิกถอนการที่ไปออกโฉนดตัวนี้ครับคือโดยหลักการออกโฉนดเนี่ยมันไม่น่าจะง่ายอย่างนี้จริงๆไม่ง่ายครับจริงๆการออกโฉนดต้องมีการลงไปรังวัดนะครับเจ้าที่ต้องลงไปรังวัดที่ดินซึ่งที่ดิน44ไร่เนี่ยมันต้องทำเป็นวันเผลอๆวันนึงยังไม่เสร็จด้วยซ้ำเนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าโฉนดเนี่ยออกมายังไงยายบอกว่ายายไม่เห็นเจ้าหน้าที่เลยวันที่เจ้าหน้าที่มารังวัดไม่มีใครแจ้งเคยเจอเจ้าหน้าที่ไหมยายเคยมีใครลงไปที่สวนของยายที่บ้านของยายบ้างไหมเจอไหมคะได้เดี๋ยวนะคะเห็นบางครั้งหลอดคนอื่นบางครั้งแม่กระแปแกก็ไปถือศีลบางทีแกก็ไป2วันบางทีแกก็ตื่นเช้ามาปุ๊บแกหุงข้าวเสร็จตั้งแต่6 โมงกว่า6 โมงกว่านี่คือแม่ออกจากบ้านแล้วค่ำแม่ถึงจะกลับบ้านค่ะค่ะค่ะจนควายวัวอิ่มก
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่อาจจะไปในช่วงที่คุณแม่กับพี่ประคองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สวนแห่งนั้นซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าอันนี้เขาก็ไม่เห็นแล้วอยู่แต่แม่คนเดียวค่ะแต่บางครั้งคุณยายก็ไม่ได้อยู่สวนเนาะไปวัดไปทำนั่นทำนี่จ้ะแต่ถ้าตอนที่คุณยายกับพี่ประคองอยู่เนี่ยยืนยันไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ไม่เห็นค่ะนอแล้วเขาไปออกโฉนดไปอะไรอันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องค่ะมารู้ตอนที่โดนไล่ที่ละค่ะจริงๆแล้วแม่ก็ต้องรู้หนูเป็นลูกก็ต้องรู้พี่ชายก็ต้องรู้ใช่ไหมคะการออกโฉนด อันนี้เรา3คนไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครมาบอกอะไรเราเลยค่ะซึ่งข้อเท็จจริงเป็นตามนั้นไหมทนายถ้าโดยปกติอ่ะเจ้าของที่หรือว่าคนอยู่ในผืนแผ่นดินนั้นน่ะพื้นที่นั้นซึ่งโอเคเขาอาจจะไม่ได้มีเอกสารหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ในตอนนั้นแต่เขาอยู่ทำกินมาเป็น60ปีแล้วอ่ะครับจริงๆเจ้าที่ที่ดินนะครับจะต้องมาสอบถามก่อนหรือถ้าไม่เจอคุณยายครับที่ข้างเคียงในการจรังวัดนะครับมันต้องมีการสอบเขตนะว่าเขตนี้ของเราเขตนี้ของใครเขาจะต้องเชิญคนที่อยู่ข้างๆมาระวังเขตด้วยอันเนี้ยคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็ต้องควรที่จะรู้แล้วก็น่าจะต้องแจ้งคุณยายนะแต่คุณยายไม่ทราบอะไรเลยค่ะถ้าว่าชาวบ้านมันอะไรก็สิไปบ่ฮู้บ่อันนี้อีหลีค่ะชาวบ้านยายเคยถามเพื่อนบ้านข้างเคียงบ้างไหมว่าเอ๊ะเคยเห็นเจ้าหน้าที่หรือใครมายุ่งกับที่ดินของคุณยายบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถามได้เขาก็ว่าสิถามไปเห็นหยังเยอะเขาว่าถึงเวลาวัดเขาก็สิมาวัดบัดนี้มันก็ย่างหลายแตงอยู่ละแวกนั่นเขาบ่ทันให้มาวัดก็ได้คำตอบแบบนี้ค่ะก็เราก็เลยเขาก็บ่ได้วัดอีหลีของยายจอยกับแซ่เทพเพื่อนบ้านก็บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้วัดเหมือนกันแต่เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็มาเองวัดพร้อมกันจะมาถามทำไมเขาว่าไม่ต้องถามหรอกเดี๋ยวถึงเวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาวัดเองถ้าของเพื่อนบ้านได้วัดยายก็ได้วัดเพราะมันต้องวัดพร้อมกันเนื่องจากว่าที่ดินมันอยู่ติดใกล้กันใกล้กันค่ะแต่ที่ผ่านมาก็ดีใจที่น้องก็ว่าเขาก็บ่ทันได้วัดเขาบอกว่าบ่ทันมีอีหยังเฮากับบ่ทันมีอีหยังมันก็จะเป็นหยังเฮาเฮ็ดกินอยู่ยายว่าจังซี่ค่ะบอกว่าเขาเสียหลักไปเห็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะทนายว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องสาวของคุณยายก็อาจจะไปแอบอ้างกับเจ้าหน้าที่บอกว่าอ่ะตอนนี้มาวัดใช่ไหมนี่แหละเนี่ยเป็นน้องสาวคุยกับพี่สาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูแลแทนเดี๋ยวบอกแนวเขตนู่นนี่นั่นทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อประมาณนั้นครับค่ะอันนี้อาจจะเป็นมุมหนึ่งหรืออีกมุมหนึ่งถ้าเรามองในแง่ของความไม่ชอบมาพากลเพราะมันก็เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราอะนะคะเรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้เราต้องตรวจสอบนะคะไม่ได้กล่าวหานะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นทั้งกรณีที่น้องสาวเนี่ยไปสวมอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่ารังวัดได้เลยคุยกับพี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเป็นพยานให้เดี๋ยวไปบอกพี่ให้หรืออีกหนึ่งกรณีอาจจะมีการร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะนั่นก็คือทางกรมที่ดินจังหวัดสุรินทร์พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล้วงข่าวกันต่อค่ะกลับเข้ามาล้วงข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะเราพยายามที่จะติดต่อกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะโดยเฉพาะทางนายทุนที่รับจำนองที่ดินของคุณยายค่ะเราติดต่อไปตามรายชื่อที่ปรากฏว่าเป็นผู้รับจำนองในเอกสารนะคะทางผู้รับจำนองยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องราวนี้เพียงแต่ว่าคนที่ดำเนินการเนี่ยเป็นพี่ชายเขาถูกเอาชื่อเข้าไปใส่ในเอกสารเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องราวมันเป็นคดีความมีการขึ้นศาลไปแล้วแล้วเรื่องนี้ก็จบไปแล้วแล้วที่สำคัญเขาชี้แจงกับทางทีมรายการล้วงข่าวนะคะบอกว่าณปัจจุบันนี้คุณยายอาจจะต้องมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในฐานะที่เข้าไปทำกินอยู่ในที่ดินของเขาแต่เรื่องทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทนายอีกรอบนึงว่าเอ๊ะแบบนี้กรณีนี้มันทำได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่เราพักเบรกทนายเจสเนี่ยบอกว่ากรณีที่มีการเอาวัวเข้าไปเลี้ยงก็ดีเข้าไปกรีดยางแล้วก็นำน้ำยางออกไปอาจจะเอาไปขายหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะนี่เราไม่ทราบได้มันอาจจะสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการผิดข้อกฎหมายเนื่องจากอย่างที่ทนายเจสชี้แจงไปว่ากรมบังคับคดีก็ยังไม่ได้มาติดป้ายประกาศขั้นตอนต่างๆมันดูเหมือนจะแบบรวบลัดตัดตอนไปหมดอ่ะอย่างนี้อันนี้ยังไงคะครับถ้าจากที่รายการประสานไปที่นายทุนนะครับนายทุนแจ้งว่าที่ดินเป็นมีการขึ้นศาลไปแล้วค่ะข้อที่จริงก็คือบ้านคุณยายครับตามบ้านเล็กที่อยู่ในที่ดินแปลงนี้นะครับเวลาที่มีการฟ้องคดีครับมันก็จะมีการส่งหมายมาที่บ้านได้เคยได้รับหมายศาลไหมครับไม่ได้รับค่ะไม่มีค่ะ
ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีค่ะอันนี้ก็ตำรวจเข้ามาจับก็ไม่มีใบอะไรค่ะปกติถ้าจะฟ้องหรือว่าจะขับไล่หรือว่าบุกรุกครับต้องได้รับหมายศาลซึ่งทะเบียนบ้านคุณยายอยู่ในที่ดินแปลงนั้นอยู่แล้วบ้านคุณยายก็ยังอยู่ตอนนี้ครับแต่คุณยายก็แจ้งว่าไม่ได้รับหมายศาลหรือไม่รู้เรื่องเลยถ้าบอกคดีจบแล้วครับอยากให้ฝั่งนายทุนออกมาชี้แจงหรือว่าเอาโฉนดตัวปัจจุบันนะครับถ้าเป็นชื่อนายทุนจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันไปตามกฎหมายแต่ถ้ายังเป็นชื่อของคนเดิมน้องคุณยายอยู่แล้วยังไม่มีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนโอนนะครับคุณเอาคนไปตัดยางแล้วก็เอาวัวไปเลี้ยงเนี่ยอันนี้ไม่สามารถทำได้ครับจำนองก็คือจำนองแค่ที่ดินไม่ได้จำนองต้นไม้ไม่ได้จำอะไรแบบนี้ด้วยสิทธิ์ต่างๆมันไม่ได้ตามไปค่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายด้วยถูกต้องครับถ้าต้องไปดำเนินการในลักษณะแบบนั้นทีนี้เราไปเช็คล่าสุดดีกว่าค่ะว่าสรุปแล้วที่ดินผืนนี้เนี่ยยังเป็นชื่อของน้องคุณยายหรือเปล่าหรือเป็นชื่อของนายทุนไปแล้วนะคะเพราะตอนนี้คุณกวีวันวันทวีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สาขาปราสาทอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณกวีวันค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะคุณกวีวันค่ะขอสอบถามนิดนึงกรณีของการจะออกโฉนดที่ดินเนี่ยตามขั้นตอนแล้วมันจะต้องทำยังไงบ้างคะคือจริงๆถ้าจะพูดในเรื่องของการออกโฉนดที่ดินจริงๆอ่ะมันก็มันจะยาวเอาเรื่องเคสของคุณยายเลยดีกว่าได้เลยค่ะในเรื่องของคุณยายเนี่ยโฉนดแปลงนี้จะออกมาจากนค.3หรือหนังสือแสดงการทำประโยชน์นะครับซึ่งหนังสือแสดงการทำประโยชน์เนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่ได้ออกให้ง่ายๆมันออกโดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับซึ่งตอนออกนค.3เนี่ยเป็นชื่อของนางทองจันทร์ตานไทยสงนางทองจันทร์ตานไทยสงเนี่ยเป็นน้องสาวคุณยายใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะถูกไหมฮะถูกต้องนั่นแหละทีนี้ทางนิคมเนี่ยเขาออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์เนี่ยให้กับน้องสาวของคุณยายคือนางทองจันทร์ตานไทยสงทีนี้ก่อนที่จะออกนค.3เนี่ยมันจะเป็นนค.1ก่อนค่ะจะต้องทำประโยชน์ในนค.1เนี่ยไม่น้อยกว่า3ปีพอออกนค.1เสร็จถึงจะมาออกนค.3ได้พอออกนค.3เสร็จถึงจะมาออกโฉนดในกระบวนการตรงนี้การออกโฉนดที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สาขาปราสาทเนี่ยออกสืบเนื่องจากนค.3งั้นเราต้องไปดูก่อนว่านค.3เนี่ยออกชอบหรือไม่ชอบกระบวนการตรงนี้ต้องไปดูที่นิคมตั้งตนเองปราสาทว่าเขาออกนค.3ชอบไหมค่ะนะฮะคือมันคือถ้านค.3ออกชอบเนี่ยโฉนดก็ออกชอบออกชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าน้องสาวของคุณยายเนี่ยเอานค.3เนี่ยมาออกโฉนดเจ้าหน้าที่ก็ออกโฉนดให้กับนางทองจันทร์ตานไทยสงเนี่ยถูกซึ่งการออกโฉนดแปลงนี้ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สาขาปราสาทออกโฉนดเป็นชื่อของคนอื่นเนี่ยไม่ถูกค่ะไม่ถูกต้องออกให้กับผู้มีชื่อในนค.3เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราในชั้นแรกเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าเขาจัดที่เนี่ยถูกไหมค่ะคือจริงๆมันไม่ง่ายเลยนะเรื่องของการจัดที่เพราะมันเป็นการจัดทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนี่การในที่มันมีปัญหาตรงนี้ก็เพราะว่าข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายนี้เหมือนกันข้อกฎหมายนี่เขาออกให้กับนางทองจันทร์แต่ข้อเท็จจริงที่ผมฟังมาทั้งรายการเนี่ยคนครอบครองทำประโยชน์กลับเป็นคุณยายใช่ค่ะมันไม่แมทกันไงไม่แมทกันลองไปเช็คที่นิคมดูอีกทีหนึ่งว่าทำไมถึงออกนค.3เป็นชื่อของนางทองจันทร์ตานไทยสงซึ่งออกนค.3ชอบเนี่ยโฉนดก็ออกชอบซึ่งโดยหลักเนี่ยมันจะต้องมีอะไรไปยืนยันกับทางนิคมใช่ไหมคะว่าเราทำกินอยู่ในที่ดินผืนนั้นเขาถึงจะยอมออกให้เราถูกเนี่ยหรือมันต้องมีพยานไปด้วยไหมหรือยังไงอ่ะแน่นอนการออกนค.3เนี่ยมันจะมีผู้ปกครองท้องที่มีอะไรเยอะแยะเลยซึ่งตรงนี้ผมคงไม่สามารถอธิบายให้ได้มันเป็นเรื่องของทางนิคมแต่เขาก็จะมีขั้นตอนหลักเกณฑ์ของเขาว่าใครที่จะได้รับนค.3บ้างถูกนี่ผมก็ต้องสันนิษฐานแล้วแหละว่านค.3เนี่ยชอบพอเขาเอานค.3มาออกโฉนดให้ทางเจ้าหน้าที่ออกพอเขาเอานค.3มาออกโฉนดเราก็ออกโฉนดให้ทางคนที่มายื่นคือนางทองจันทร์ตานไทยสงซึ่งอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วเนื่องจากว่าเขามีเอกสารสิทธิ์นค.3พอไปยื่นเป็นชื่อเขาเราก็ต้องออกโฉนดตามนั้นทีนี้ณตอนนี้ค่ะคุณกวีวันมีการเอาไปจำนองกับทางนายทุนแล้วนายทุนเนี่ยมาแจ้งกับคุณยายบอกว่าที่เนี่ยตกไปเป็นของตัวนายทุนเรียบร้อยแล้วตัวของคุณยายต้องออกจากพื้นที่ก็เลยอยากทราบว่าสรุปแล้วปัจจุบันนะคะโฉนดที่ดินผืนนี้ยังเป็นของน้องคุณยายหรือว่าเปลี่ยนมือไปแล้วคะสามารถบอกได้ไหมคะ
ครับผมคือพอออกโฉนดไปแล้วนะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็คือนางทองจันเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์สินใช้อะไรของเขาได้ปกติในนั้นเขาก็สามารถนำโฉนดเนี่ยในเมื่อเขาเป็นเจ้าของโฉนดเขาก็สามารถนำไปจำนองกับสถาบันการเงินหรือกับคนอื่นๆก็ได้ที่เขารับจำนองซึ่งตามทะเบียนเนี่ยเขาไปจำนองกับนายณัฐพลถูกไหมฮะณัฐพลใครอะไรเนี่ยไกลรณภูมิครับก็ได้เขาก็สามารถทำได้ค่ะตัวคนรับจำนำจำนองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเพราะว่ามันมีโฉนดที่ดินชัดเจนเขาก็สามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนในการรับจำนองที่ดินได้ปกติครับเขาดูชื่อในทะเบียนคือเจ้าของโฉนดเนี่ยนางทองจันนางทองจันก็มีสิทธิ์จำนองนะคือกู้ยืมเงินแล้วต้องเอาที่ดินมาค้ำประกันนี่สัญญาเงินกู้เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถรับจำนองได้เจ้าหน้าที่ก็จดทะเบียนให้อันนี้คือตามขั้นตอนมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติคือถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับค่ะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยชื่อยังเป็นของทองจันอยู่ไหมคะตอนนี้คือหลังจากจำนองแล้วเนี่ยคุณสมบัติจะสูงก็เลยไม่มีการชำระหนี้พอไม่มีการชำระหนี้เขาก็ฟ้องนะฮะแล้วก็มีการล่าสุดเนี่ยคือมีการโอนชำระหนี้จำนองมาเป็นของนายณัฐพลไปแล้วเมื่อวันที่25 มีนาคม 2562ครับตอนนี้เป็นชื่อของนายทุนของนายณัฐพลไปแล้วครับก็คือเท่ากับว่าณตอนนี้ณัฐพลเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้เรียบร้อยแล้วในทางกฎหมายนะฮะแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยถึงวันนี้นายณัฐพลก็ยังเข้าไปในที่ดินไม่ได้ใช่ไหมฮะยายก็ยังไม่มีประโยชน์อยู่นี่ไงข้อเท็จจริงมันไม่แมทกับข้อกฎหมายแต่ในทางกฎหมายเนี่ยในทางทะเบียนเนี่ยมีชื่อนายณัฐพลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับแต่ในข้อเท็จจริงกลับเป็นคุณยายครอบครองทำประโยชน์ดังนั้นถ้าจะให้เคลียร์นะฮะมันต้องไปไล่ตั้งแต่การจับที่นะฮะถ้าจับที่ชอบนะถ้าจับที่ชอบออกโฉนดก็ชอบออกโฉนดชอบเขาจำนองเขาไม่ชำระหนี้ณัฐพลเขาก็บังคับคดียึดทรัพย์อะไรได้เนี่ยขายทอดตลาดเนี่ยที่เช่นนี้เป็นเรื่องของการโอนชำระหนี้จำนองก็ได้แต่ถ้าจัดที่ไม่ชอบนะฮะออกโฉนดก็จะไม่ชอบนะมันจะไล่กันเป็นสายๆมาถึงเนี่ยณัฐพลก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในที่ดินในข้อเท็จจริงนะแต่ในทางกฎหมายเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่านายณัฐพลเนี่ยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ค่ะเท่ากับว่าณตอนนี้ต้องไปสืบให้ได้ว่าตัวนค3ที่ออกตั้งแต่คือตัวต้นทางเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบกระบวนการหลังจากนั้นคือไม่ชอบหมดเลยจะไม่ชอบต่อมาจนถึงปัจจุบันครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอต้องดูที่ต้นทางต้นเรื่องของการจัดที่นี้หนึ่งซึ่งผมก็ยังงงว่าทำไมเป็นนางทองจันได้มันไม่ได้ง่ายนะมีผู้ปกครองท้องที่มีอะไรแล้วที่คุณยายบอกว่าไม่มีข้างเคียงระวังลงนามอะไรอันนี้เราลองดูโฉนดดีๆโฉนดเนี่ยมันติดทางสาธารณะกับทางสาธารณะกับห้วยทั้ง3ด้าน4ด้านข้างเคียงก็เลยไม่ที่เป็นคนธรรมดาเลยไม่ได้รับรองแต่ในการออกโฉนดนี่มีผู้ปกครองท้องที่เนี่ยที่เขามีหน้าที่ดูแลรักษาที่หรือทางสาธารณะเป็นรับรองถูกต้องครบถ้วนเนี่ยยายถึงไม่รู้ว่าข้างเคียงก็ไม่ได้เซ็นจริงๆข้างเคียงที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเซ็นก็ที่แปลงนี้มันติดห้วยครับแต่ผู้ปกครองท้องที่เซ็นค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกวีวรรณคะขอบพระคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะทนายแล้วเป็นแบบนี้จะทำยังไงต่อคะก็ตามที่ทางพี่เจ้าพนักงานที่ดินแนะนำครับเราก็ต้องไปไล่ดูตั้งแต่การออกนค3ครับว่าการออกนค3การจัดแปลงการที่ให้ทำประโยชน์ในที่ดินถูกต้องตั้งแต่แรกหรือไม่ครับเหมือนที่เจ้าพนักงานแนะนำมาก็คือถ้ามันผิดแต่แรกกระบวนการต่อมาก็คือไม่ชอบกันครับแต่ณตอนนี้เนี่ยในเมื่อโฉนดเป็นชื่อของอีกคนแล้วคุณยายกับทางพี่ประคองอยู่ในพื้นที่มันจะมีผลอะไรไหมคะหรือว่ายังสามารถอยู่ได้จริงๆถ้าโฉนดเนี่ยครับมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนชื่อจริงๆนะครับอันนี้คุณยายอาจจะต้องออกมาตั้งหลักก่อนเพื่อที่จะสืบว่านค3เนี่ยมีการชอบหรือไม่ชอบถ้าเป็นชื่อนายทุนหลังโฉนดจริงๆครับอันนี้เราก็ไม่สามารถอยู่ในที่แปลงนั้นได้ครับยายมันมีชื่อคนอื่นอยู่ในโฉนดแล้วไม่ใช่น้องคุณยายแล้วอ่ะจะไปอยู่ไหนอ่ะสู้ต่อไหมเดี๋ยวทนายเขาจะไม่ดูแลในเรื่องนี้ให้คุณยายสู้ใช่ไหมสู้เนาะ
แม่พูดไม่ออกแล้วหนูก็ขอร้องให้พี่ทนายให้ตำรวจกองปราบแล้วก็จ่าคิงแล้วก็ช่องข่าวนักข่าวทุกช่องทุกสื่อขอให้ช่วยพวกเราด้วยค่ะเราก็ไม่มีที่ไปไหนแล้วในที่แปลงนี้ก็เหลือที่แปลงเดียวขอให้ความยุติธรรมเข้ามาช่วยพวกเราด้วยในเมื่อพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีๆเขาก็มาไล่ค่ะขอให้คนที่ทำผิดได้รับโทษของเขาค่ะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวทนายให้การช่วยคุณยายแล้วก็พี่ปกครองด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนักข่าวค่ะทั้งหมดนี้คือล้วงข่าวในเนชั่นทันเที่ยงสวัสดีค่ะ